สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องสวนนุ่งใหญ่ Channel นะคะวันนี้เนี่ยจะพาไปชมโอโครพันธุ์พ่อพัก08นะคะพันธุ์นี้นี่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยรู้จักนะคะพันธุ์นี้เนี่ยต้นกำเนิดมาจากอำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะซึ่งเป็นพันธุ์พื้นบ้านหรือว่าพันธุ์พื้นเมืองนะคะที่ปลูกจากเมล็ดนะคะแต่ว่ากลายพันธุ์เป็นอะโวคาโดเนื้อดีแล้วก็มีรสชาติที่ดีเหนียวมันหนึบอร่อยมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาไปดูว่าต้นเป็นยังไงนะคะแล้วผลเขาเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะไปค่ะเรากำลังเดินไปอยู่นะคะพันธุ์โอโครพันธุ์พบพระ08นะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะต้นนี้เลยนะคะปีนี้นะคะออกเป็นปีแรกเลยนะคะเดี๋ยวไปชมใบก่อนนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะใบของพันธุ์โอโครพันธุ์พบพระ08ใบเขาค่อนข้างแหลมแล้วก็เรียวยาวนะคะเขียวนี่ค่ะลักษณะผลของเขานะคะปีนี้ออกปีแรกนะคะยังไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะคะต้นนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าดกพอสมควรนะคะส่วนเด็ดน้ำแล้วก็เขียวนะคะมีเส้นหยักๆบนผิวนะคะนี่นะคะบางลูกก็แบบสวยนะคะเรียวสวยเขียวนะคะออกปีแรกเหมือนกันนะคะออกค่อนข้างดกนะคะแต่ว่าเราจะเหลือลูกไว้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าต้นเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะออกเยอะนะคะเอาไว้กินประมาณ10-20ลูกพอนะคะนี่นะคะแล้วก็จะออกดอกชุดใหม่นะคะออกดอกชุดใหม่อีกนะคะมีหลายรุ่นเลยนะคะซึ่งรุ่นที่เห็นในรูปเนี่ยนะคะน่าจะได้เก็บประมาณเดือน6ค่ะปลายเดือน6นะคะส่วนรุ่นที่จะได้เก็บเดือนพฤษภานะคะยังมีน้อยอยู่นะคะวันนี้นะคะก็พามาชมอะโวคาโดพันธุ์พบพระ08เพียงเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ